ทางด้านของพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็พระสงฆ์นิกรทั่วประเทศวันนี้มีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มแล้วก็พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะค่ำวันนี้นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565โดยหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกประกอบพิธีวางพานพุ่มทองพุ่มเงินเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกันที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตนำข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565โดยภาคข้าราชการและทางวิสาหกิจประชาชนองค์กรต่างๆได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มทองพุ่มเงินเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลประธานกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกันณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงินพุ่มทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายเครื่องราชสักการะประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาที่บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นได้กล่าวทรงพระเจริญโดยพร้อมเพรียงกัน3ครั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ณอาคารโดมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นายชยันต์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการตุลาการอัยการทหารตำรวจนักศึกษาประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตากสารกลางจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
นำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนายไพบูลย์ณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2565ณหอประชุมจังหวัดพิจิตรเปิดกรวยถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินจากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกับผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมอาคาร2มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว70พรรษาด้วยการวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยจากนั้นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกล่าวถวายราชสดุดีนำประชาชนทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน